างไปสร้างมาทำไมไม่จ่ายเงินให้พวกพี่เออพี่ครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรายังหาคำตอบไม่เจอนะครับว่าผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือเดิมเลยเนี่ยผมอาจจะเป็นผู้รับเหมารายแรกๆเลยตั้งแต่ปี2019เข้าไปทำตั้งแต่เรื่องการเตรียมงานเขาเรียกว่า site preparation นะครับตอนนั้นก็ไปทำงานจนมาวันนี้นะครับก็ทราบมาเหมือนกันว่าทางกลุ่ม UJV นะครับก็คงจะเห็นว่างานที่รับมาเนี่ยอาจจะขาดทุนแล้วก็อาจจะมีการขอเงินเพิ่มจากเจ้าของงานคือไทยออยล์นะครับแต่ก็ทราบว่ายังไม่ได้มีคำตอบอะไรชัดเจนแล้วก็มีการเจรจากันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก็มีการจ่ายเงินเนี่ยช้าจ่ายพวกเราเนี่ยช้ามาเรื่อยๆเลยครับช้ามาเรื่อยๆไอ้บริษัท UJV เนี่ยจ่ายเงินที่จ้างซับให้กับพี่ๆเนี่ยหลายพันชีวิตเนี่ยช้าช้ามาเรื่อยๆครับ8เดือนแล้วครับ8เดือนไม่จ่ายจนสุดท้ายนะครับไปถึงผลงานที่เราทำตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ก็หยุดจ่ายจนวันนี้นะครับจนเป็นถึงเป็นเหตุของวันนี้เลยว่าวันนี้เราขาดสภาพคล่องกันหมดแหละเพราะว่าก่อนที่เราจริงๆแล้วเนี่ยครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าก่อนที่เราจะได้เงินเนี่ยครับพวกเราเนี่ยต้องจ่ายเงินก่อนไปทำงานวันแรกนะครับออกเงินให้เพื่อนก่อนอีกต่างหากซื้อของนะครับต่อมา15วันจ่ายแรงงานครับเพราะแรงงานเนี่ยครับโดยปกติธรรมชาติของแรงงานบ้านเราเนี่ย1ถึง15เนี่ยเราจ่ายวันที่20ครับ16ถึง30เราจ่ายวันที่5ครับผมจ่ายเราต้องจ่ายกันไปเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยครับ8รอบ8รอบก็จะได้เงินมาจากUJVเราก็ยังทำงานกันอยู่ครับเพราะเชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับก็คงไม่มีปัญหาเพราะเราก็อยู่กับไทยออยล์มานานเราก็เชื่อมั่นในตัวเจ้าของโครงการเชื่อมั่นว่าบริษัทไทยออยล์เป็นบริษัทใหญ่อยู่ในประเทศเราเราอยู่ใต้อัมเบร่าของไทยออยล์ประเทศอันเป็นที่จนวันหนึ่งนะครับที่เราทราบว่าเราพอทราบแต่ไม่เห็นชัดเจนก็คือว่ามีการเจรจากันระหว่างไทยออยล์ UJV แล้วจบไม่ลงจากที่จ่ายช้าก็หยุดจ่ายจนเป็นเหตุจนถึงวันนี้เลยครับผมทิ้งขว้างพวกพี่ๆ8เดือนเลยก็วันนี้เป็นอย่างนั้นเลยครับผมแล้วเราก็ยังไปถามตัว UJV ก็ไม่ตอบตอบว่าไม่รู้ว่าจะจ่ายได้เมื่อไหร่อ้าวแต่ก็ยังให้ทำงานอยู่โดยสัญญาของเราเนี่ยเราหยุดงานไม่ได้ด้วยเราหยุดงานไม่ได้ถึงเรามองถ้าหยุดงานเขาหาเรื่องใช่ครับเขาไม่จ่ายเงินเราไม่ถือเป็นความผิดเอาไม่ถือเป็นความผิดที่สามารถหยุดงานถ้าเราหยุดงานเราจะถือว่าผิดสัญญาโดนฟ้องร้องเลยสัญญานี้สัญญาประเทศอะไรที่มาทำอยู่ในรัฐของแผ่นดินนี้อันนี้ก็ต้องฝากไปถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมันสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะสัญญาใช้ระเบียบของสิงคโปร์หรืออังกฤษที่มาใช้ English law แต่ขึ้นศาลที่สิงคโปร์โอ้ไม่เกี่ยวกับศาลไทยเลยนะใช่ครับผู้รับเหมาอะไรก็ไม่มีกำลังจะไปทำอย่างนั้นหรอกเนี่ยจะซื้อตั๋วเครื่องบินไปขอตังค์บริษัทผู้ว่าจ้างในสิงคโปร์ได้ไงครับเนี่ยภาษาอังกฤษจะต่อสู้ในศาลเขาเหรอในอนุญาโตตุลาการเหรอก็ยังยากโอ้แปลกว่าไม่อาศัยศาลไทยนี่งงท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในกี่หมื่นชีวิตท่านก็นับเอาเองนะครับ8เดือนครับที่เงินไม่ไปหล่อเลี้ยงพวกเขาข้าวลูกได้กินค่าเช่าบ้านมีไหมไปค้างค่าพักอยู่ที่ชลบุรีเนี่ยสักเท่าไหร่แม่ค้าเนี่ยนั่งร้องไห้กันอยู่เหมือนกันทัศน์ทิศับพี่เชนินเล่าต่อพี่เล่าต่อครับก็คงเป็นเหตุการณ์คร่าวๆที่เราให้ฟังว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยพัฒนาการที่เราเข้าไปทำมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่มันมีการจ่ายล่าช้ามาตลอดนะครับก็จนวันนี้ไม่จ่ายแล้วเราก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครถามใครก็ตอบไม่ได้ครับเข้าไปถามผู้ว่าจ้างเราคือ UJV ก็ไม่ตอบอะไรนะครับจนสุดท้ายก็พูดว่าถามกี่หนแล้วผมเชื่อว่าเดือนครั้งล่าสุดเนี่ยมี20หนผมเองนะครับตัวผมเองนะครับต้องถามพี่คิงว่าล่าสุดนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านก็น่ารักเนาะก็เรียกทุกปาร์ตี้เข้ามาคุยร่วมกันนะครับเชิญหน่วยงานราชการมาหลายหน่วยคำตอบที่ UJV ตอบก็คือว่าขอให้อดทน a few monthsขออีก 2-3 เดือนเขาพูด 2-3 เดือนมา 6-7 เดือนแล้วครับแล้วก็ยังไม่มีคำตอบ Few months ตอนนี้ก็8เดือนเนี่ยเราแอบถามกันว่าทั้งหมดเนี่ยมูลค่าที่เขาช้างเรา 6,000 ล้านบาทครับโอ้แล้วเขาจะจ่ายไหมอันนี้เป็นคำถามที่เราสงสัย เราก็ถึงแบ
มาพูดคุยในทุกที่แหละครับว่าอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเราหน่อยเพราะเราก็ไม่รู้จะไปทำอย่างไรให้เข้าใจเราครับเป็นบริษัทที่มีการทำงานในเรื่องของการติดตั้งท่อส่งน้ำมันท่อส่งน้ำมันครับผมเป็นท่อที่อยู่ใช้ภายในโรงกลั่นของโรงกลั่นไทยออยครับนะครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจากยูนิตไปจุดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็เราก็มีการติดตั้งตัวเนี้ยโดยการมีการส่งมอบงานเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2020นะครับทำงานกับทาง UGV มาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งถึงช่วงปลายปี23ก็เริ่มที่จะมีการค้างดิวของการจ่ายรอบเงินแล้วก็จนกระทั่งในเดือนมีนาคมก็ไม่ได้มีการชำระก็จะเป็นการโอเวอร์ดิวต้นปีที่ผ่านมาใช่ครับพี่ก็ทวงไปก็ทวงถามทุกเดือนทวงถามทุกอาทิตย์ทุกหลังๆนี้ทวงถามทุกอาทิตย์ก็ได้คำตอบว่าเดี๋ยวจะแล้วก็นัดว่าโอเคเดี๋ยวต้นเดือนจะให้นะพอถึงต้นเดือนก็ผัดผ่อนไปอีกลูกน้องเดือดร้อนกันมากนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณคิงบอกว่าถึงเราไม่ได้รับเงินแต่เราหยุดงานไม่ได้ทิ้งงานไม่ได้ใช่มันล็อกเอาไว้ล็อกไปทิ้งถูกครับเราก็ต้องทำทั้งที่มองเห็นแล้วว่าในอนาคตอีกไม่นานเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเอาตรงไหนมาพยายามประคับประคองเพราะนั้นสิ่งที่ผลกระทบในพนักงานที่ได้รับคือเราจำเป็นต้องลดชั่วโมงการทำงานลงลดวันเสาร์วันอาทิตย์ลงก็อยู่ไม่จ่ายเงินมา8เดือนแล้วดีลก็ต่อเอาไปส่งขอมอบไปเรียกเงินนะทุกอาทิตย์ไปวางบินไปวางบินแล้วผลกระทบตรงนี้มันไม่ใช่แค่พนักงาน 20,000 กว่าชีวิตครับครอบครัวเขาอีกเท่าไหร่แล้วยังจะมีวงรอบนอกเช่นพวกซัพพลายเออร์ที่เราไปสั่งของมาแล้วเราไม่ได้รับการชำระจาก UJV แล้วเขาก็ทวงมาแล้วถ้าเราไม่มีให้เขาก็จะฟ้องร้องนะครับแล้วกว่าจะได้เงินกันวงกระทบต่างๆเหล่านี้มันจะกลายเป็นวงกว้างตอนนี้เศรษฐกิจทั้งภาคตะวันออกนะครับมีผลกระทบเยอะเพราะว่าบริษัทพวกเรามาทั้งจากทางชลบุรีจากทางระยองนะครับได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากพี่คิงครับปวดเล้าใจมา7-8 เดือนทนกันอยากจะบอกว่าทำต่อก็ตายหมายถึงเราทำต่อไปเนี่ยเราก็ต้องจ่ายค่าแรงทำไปสุดท้ายเราก็แห้งตายไม่ทำเราก็ตายไม่ทำเราก็ต้องจ่ายชดเชยแล้วก็โดนฟ้องเรียกบอนอีกที่ค้ำประกันตอนนี้เราแบบยืนอยู่กลางถนนให้รถเฉียวเดียวเลยทำอะไรไม่ได้เอาเงินไปค้ำประกันเขาเท่าไหร่ทั้งฝั่งผมนะ700 ล้านโอ้แล้วเขามีหนี้ค้างเราอยู่1,200เอาเงิน700ล้านไปวางไว้อีกครับวางไว้เองก็ไม่จ่ายค่าเลยใช่มันประหลาดนะ UAE UJV แล้วทำไมพิชนินมาหากินบ้านเราได้ไงบริษัทยักษ์เหล่านี้ทั้งเกาหลีซัมซุงนะฮะปิโตรแฟกจาก UAE ไอ้ไซแป้มจากอิตาลีคืออย่างนี้ครับโครงการเนี่ยที่พี่ขิงเขาตะกี้ได้เรียนไปแล้วว่าคือโครงการชื่อ Clean Fuel Project ครับซึ่งเป็นโครงการที่ไทยออยล์ต้องการที่จะเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็อัปเกรดวิธีการผลิตเพื่อให้ได้ยูโร5นะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นถูกไหมครับเราก็ผมก็เชื่อว่าไทยออยเนี่ยผ่านกระบวนการพิจารณาที่คิดว่าบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทที่มีความสามารถครับเพราะว่าอย่างนี้ครับสัญญาลักษณะสัญญานี่เรียกว่าเป็น EPC คือ Engineering Procurement and Construction คือออกแบบและก่อสร้างออกแบบและก่อสร้างอันนี้ต้องยอมรับครับว่าบริษัทในบ้านเราเองเนี่ยไม่มีบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่มีความสามารถขนาดนี้นะครับก็ผ่านกระบวนการเข้ามาครับกระบวนการครั้งแรกเนี่ยครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยมีอยู่ 4-5 เจ้านะครับยื่นเข้ามาที่ไทยออยล์ไทยออยล์ก็ทำการคัดสรรคุณสมบัติเรียกว่า pre-qualification พอทำจบปุ๊บก็ทราบมาว่ามี2รายที่ผ่านครับคือ UJV นะครับราย1อีกรายนึงเป็นญี่ปุ่น JGC ซึ่งเคยทำเดิมซึ่งเคยทำเดิมแล้วก็นะครับจริง UJV เนี่ยมีแค่รายเดียวที่เคยทำมาหากินในบ้านเราและยังอยู่คือ Samsungนะครับแต่ก็อาจจะเป็นด้วยคุณสมบัติที่เขามีอยู่ก็ผ่านไปได้
วันที่ส่งราคาเข้ามาก็ทราบว่า UJV เนี่ยนะครับก็ถูกกว่า JGC ค่อนข้างจะมากอ๋อเสนอราคาถูกเสนอราคาถูกใช่ครับก็ได้งานไปนี่พอได้งานไปพวกเราเองเนี่ยครับไม่ทราบเรื่องนั้นนะครับเราทราบแต่ว่าโครงการเป็นของไทยออยล์นะครับพวกเราเนี่ยคืออย่างนี้เราเรียกว่าเป็น AVL คือ Approved Vendor List นะครับแต่ทำในโรงกลั่นได้เนี่ยโอกฎระเบียบมีมากมายกับวิธีการทำงานก็ต้องมีการเปิดต้องออกเปอร์มิตนะครับต้องทำเขาเรียกว่า Method Statement นะครับต้องทำเรื่องของ JSA คือวิเคราะห์ความปลอดภัยจนไปขอเปอร์มิตได้นะครับพี่ๆทุกคนที่ทำงานในโรงกลั่นและก่อสร้างคือมีมาตรฐานสูงต้องมีมาตรฐานผ่านมาตรฐานทุกอย่างใช่ครับจึงเข้าไปอยู่กับเขาไปรับเหมากับเขาใช่ครับมิฉะนั้นก็ทำไม่ได้ครับมิฉะนั้นทำไม่ได้เราก็อยู่กับไทยออยล์มานานก็คิดว่ายังไงยังไงงานเนี่ยครับเราทำแล้วก็คงไม่มีปัญหาทำกับไทยออยล์มานานก็คงได้รับการจ่ายชำระครับไหมครับก็คิดอย่างนี้กันมาตลอดต้องเรียนตรงๆครับอย่างที่พี่ขิงพิจารณาว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยเหมือนคนไม่ฉลาดกระทั่งสัญญาเราก็ไม่ได้ดูรายละเอียดเพราะว่ามีความเชื่อมั่นว่าสัญญาต้องเป็นธรรมพี่ๆมีใจอันบริสุทธิ์ที่ทำโรงงานแห่งนี้เพื่อให้เกิดความเจริญกับชาติบ้านเมืองมีใจบริสุทธิ์มีสุจริตเป็นที่ตั้งครับเราก็ทำกันไปครับจนมันพอวันนี้พอมาเกิดเรื่องขึ้นมาเราถึงได้เห็นพอไปดูสัญญาแล้วก็บอกโอ้เกือบช็อกครับว่าทำไมสัญญามันเหมือนสัญญายิ่งกว่าทาสนะครับเงินก็ไม่ได้ครับทำไปก็เลือดไหลไม่หยุดไม่ทำก็ตายคำถามคือไทยออยเนี่ยไปจ้าง UJV คุณเก็บบอนด์มาไว้ไหมคุณเอาเงินหลักประกันของไอ้3บริษัทนี้มาไว้ในมือไหมถ้าคุณทำผิดพลาดเขาก็มีบอนด์ของเขาแหละที่ทาง UJV ก็ต้องออกให้กับโอนเนอร์คือไทยออยโดยทั่วไปก็ต้องประมาณสัก 10% ของมูลค่าโครงการซึ่งเราก็เดาว่าคงมีประมาณนี้ครับเป็นแต่มาเป็นส่วนของเขาไงส่วนเราก็ต้องไปวางกับ UJVครับซึ่งไม่มีใครวางกับเรานะเราต้องไปวางกับทุกเราต้องทุกคนเนี่ยครับที่มาทำงานนะครับต้องจะเซ็นสัญญาก็ต้องมี 10% นะครับผมถ้าสัญญาไปวางไปวางวางวางวันนี้ไม่ได้กลับไม่ได้กลับอยู่กับเขาหมดเลยอยู่เขาหมดครับเวลาส่งใบอินวอยซ์ไปเบิกเรียกเก็บก็ไม่มีเงินกลับมาก็จนณปัจจุบันเนี่ยครับไม่มีเงินจ่ายเราครับก็ต้องเรียนตรงๆตามตรงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ทำการผ่อนพนักงานนะครับค่าแรงนะครับก็ผ่อนมาเรื่อยๆครับเพราะว่าไม่มีเงินไปจ่ายค่าแรงงานในส่วนของพนักงานนะครับก็เดือนหน้าเนี่ยถ้าไม่แก้ไขปัญหานะครับเดือนหน้าเนี่ยเราน่าจะไม่มีเงินที่จะมาจ่ายค่าแรงงานนะครับประมาณนี้ครับจึงอยากให้ไทยออยล์ลงมาช่วยที่เราไปทำงานนะฮะผ่อนกันยังไงบ้างผ่อนมาเท่าไหร่เดือนที่แล้วก็ผ่อน3งวดงวดนึงก็ 5,000 4,000 3,000 อะไรเงี้ยครับให้เขาเอาไปยังชีพก่อนใช่ๆเดือนนี้ก็ทำการผ่อนอยู่ครับก็อยากให้ทางไทยออยล์มาช่วยเงินต้องไปเอามาจากข้างนอกหรือกู้แบงค์มาหรือว่าไปขายนาขายสวนมาจ่ายพนักงานก็หยิบยืมบ้างครับก็เรียนตามตรงก็คือผมก็มีการหยิบยืมดอกเบี้ยจ่ายก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยครับก็อยากฝากถึงไทยออยล์กับ UJV ครับว่าจะทำอะไรก็รีบๆทำครับผมเพราะว่าลูกน้องผมครับหลายคนก็คือขาดผ่อนบ้านผ่อนบ้านขาดผ่อนรถแม้กระทั่งว่าเหมือนกับสิ้นเดือนที่ผ่านมาคือมีค่าเทอมใช่ไหมฮะก็มีหลายรายที่ว่าทักมาขอยืมเงินก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาเงินให้ไปลูกไปโรงเรียนใช่เพราะว่าหลายๆคนก็ถูกว่าให้พักงานไว้ก่อนเพราะว่าตัวบริษัทเองก็คือไม่มีเงินจ่ายเขาก็ต้องประคองตัวของเขาเองนะฮะครับเพื่อที่ว่าจะอยู่รอดก็มันเหมือนระเบิดเวลาครับตอนเนี้ยคืออยากทำอะไรก็รีบทำให้รีบแก้ใช่ครับเอามันให้ชัดใช่ครับเพราะว่าถ้านานกว่านี้ไปก็คือหนึ่งก็คือบริษัทอาจจะล้มสองหลายคนก็อาจจะไม่มีเงินหมายถึงว่าอาจจะไม่ทันที่เขาจะไปชำระค่าบ้านหรืออาจจะโดนยึดบ้านยึดรถอะไรอย่างเงี้ยครับบ้านต้องจ่ายใช่ครับค่าเราเรียนลูกต้องหาใช่ค่าน้ำค่าไฟต้องจ่ายใช่ครับแล้วก็จำนวนคนน่ะมันเยอะมากประมาณ 20,000 คนอย่างเงี้ยฮะก็ยกตัวอย่างเหมือนดีไอคอนครับบางคนเขามีภูมิต้านทานก็ดีไป
แต่ถ้าบางคนภูมิต้านทานด้านการเงินเขาไม่พออย่างเงี้ยฮะก็เหมือนดีไอคอนก็คือมีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วว่าก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นครับอย่ามองว่าเป็นเรื่องของบริษัทเอกชนนะครับเพราะบริษัทเอกชนคือบริษัทไทยครับลูกจ้างก็เป็นคนไทยครับนะครับเป็นพี่น้องเราทั้งนั้นนะครับถ้ามันเกิดปัญหาในลักษณะเนี้ยมันเกินกำลังที่พวกเราจะไปสู้โดยลำพังโดยไม่มีทางหน่วยงานราชการหรือระดับผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาช่วยผลักดันนะครับก็อยากให้ลงมาช่วยดูสักนิดนึงว่ามันมีช่องไหนที่จะผลักดันช่องไหนที่จะดำเนินการเพราะเราก็ปรารถนาเช่นเดียวกันว่าอยากให้โครงการนี้จบโดยสมบูรณ์ครับโดยที่พวกเราไม่ต้องมาเฉือนเลือดเฉือนเนื้อจนกระทั่งไปไม่รอดมันจะดูไม่สวยนักถ้าจบบนซากของใครสักคนนะครับเพราะก็อยากให้ท่านที่มีอำนาจทั้งหลายนะครับหรือคิดว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับลงมาช่วยดูให้เราอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับขอบคุณครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ